ือไม่เอาแล้วเรายอมแล้วไอ้ผู้ตู้มั้ยเขาไม่ได้ป่านี่ก็ถีบหน้าถีบตามันนี่เราจะไปยอมไอ้ยังโทรน้องไม่ถึงสิบเป๊ะรอมันโดนใหม่เดี๋ยว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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับต้อยครับก็โชคดีทั้งคู่ค่ะดีค่ะก็ผ่านเดียวอะไรลูกเขาเดี๋ยวเลยเก่งๆค่ะน้องก็แข็งแข็งน้องบิวว่าคือน้องบิวเขาสดขึ้นมาค่ะแต่ตรงชนะเขาชื่อชั้นบารมีเขาดีกว่าน้องอยู่แล้วก็ถือว่าเกินคาดจะทำดีที่สุดแล้วค่ะถ้าไม่โดนจังหวะนั้นก็ถือว่าก็น่าจะขาดค่ะน่าจะชนะเพราะว่ายก5น้องก็จะออกไปสบายวันนี้พอตอนนี้พอมวยเหมือนน้องๆนับไปแล้วพอยก5ก็ต้องเดินก็ไปเจ็บเยอะเลยเกมมันก็เลยอันนี้ก็เลยออกทะเลไปเลยมีโอกาสเจอกันอีกรอบก็เดี๋ยวดูอีกทีค่ะว่าน้ำหนักได้กันหรือเปล่าเพราะน้องบิวตัวเล็กจริงแต่น้ำหนักเยอะขึ้นทุกวันเดี๋ยวดูอีกทีนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอโทษแฟนหมัดมวยทุกคนด้วยค่ะที่น้องดีน้องบิวทำให้ผิดหวังก็ไฟต่อไปจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะต้องมี15เนี่ยต้องมี25รักเหมือนเดิมดีครับน้องบิวโอเครู้เรื่องยังเมาอยู่ป่ะเนี่ยแล้วมายอมเขาบอกว่าเขาเกิดอะไรขึ้นครับขาเดินรอแขนรับไปได้ไหมน้องถามจริงได้มากแค่สิบประมาณ10วินาทีนะถ้าผ่านจังหวะนั้นได้นี่ถือว่าเราได้ช่องสบายเยอะเลยลูกเกมเป็นไงบ้างครับสั่นยกแรกนี่มันใหญ่ระดับไหมมีสั่นยกแรกก็มั่นใจสั่นยกแรกมั่นใจเลยใช่ไหมยก4นี่ก็เริ่มมั่นใจแต่ว่าแค่ไปพลาดสิบวิสุดท้ายยกครับยก5มาก็ต้องเดินก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหมดเมื่อยยก5ภาพพี่เลี้ยงที่มือว่าไงบ้างต่อยหมัดไปต่อยหมัดด้วยแล้วก็เดินเตะแต่ช่วงทำหนักครับป่วยแล้วทำหนักป่วยเป็นอะไรครับเป็นไม่สบายใช่ไหมครับมันคุมมาแล้วร่างกายมันทรุดก็เลยป่วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลน้ำมูกยังไหลน้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักตอนเนี้ยเราโตขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เยอะดีที่สุดแล้วเนี่ยเท่าไหร่น้ำหนักดีเลยถ้าต่อย30มันก็จะใหญ่ไปก็อยู่ประมาณ29อันนี้29ไม่ได้ก่อน29ในใจเราคาใจกับพี่เขาคาใจเราอยากเจอไหมเดี๋ยวพ่อใหญ่บอกต้องดูน้ำหนักเราตามความรู้สึกเราอยากดีแมตช์กับพี่สักรอบไหมก็อยากน้ำหนักไหนดีไหมพี่ที่เหมาะสมที่สุดต้องรอดูว่าจะโตขึ้นหรือเปล่าเพราะมันจะโตขึ้นทุกวันเลยครับตอนหลังเราก็มีวันดีคืนเลยเนาะอยู่จากจังหวัดไหนครับตันเซาครับตันเซาอ่ะอันนี้แล้วน้องคนนี้เจ็บพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศวันนี้ขอโทษนะครับพาไปนิดหน่อยครับขอโทษจริงครับอาชีพนี้ไหมเนี่ยวันนี้มีอยู่แล้วเท่าไหร่ครับแล้วแต่ถ้าชนะอาจจะเป็นแสนเวลาแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรน้องสู้ใหม่ครับผมแต่ไม่ดีใจครับที่รับเนี่ยคนละข้างเนี่ยมีโมเสกกองชัยแล้วก็โรสฟ้าลงนี่ลงนี่แล้วลงไปชิ้นหนึ่งของที่ชนะแล้วลงมาไปโอ้โหบนเวทีคาดคิดแล้วจะจบแบบนี้เนาะก็ตั้งใจไว้แบบนี้ครับว่ามันจะเดินแล้วหยุดเลย5ยกครับเพราะว่าเพชรเทียนอันที่ก่อนชนะเยอะแต่ว่าถอยเพราะว่ากรรมการว่าถอย
เลยตั้งใจจะไม่ถอยจะเดินเดินให้ถึงห้ายกเลยยกเลยใช่ก็คือยกสุดท้ายนี่คือพี่เลี้ยงบอกไหมว่าพอแล้วพอแล้วก็มีบอกด้วยครับแต่ผมตั้งใจมาว่าจะไม่หยุดครับก็ไม่หยุดเลยแล้วรู้ตัวไหมว่ายกสุดท้ายเนี่ยคือเราชนะขาดรู้แล้วคนน้องเขาน้องก็บอกยอมแล้วน้องก็ยอมแล้วครับน้องเขาบอกว่ารู้จักอาการใช่ไหมใช่ครับน้องเขาบอกอะไรที่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยแล้วไม่สบายเหมือนผมไม่สบายเลยเราก่อนชกก็ไม่สบายเหมือนกันผมว่าไม่สบายเกิดที่ก่อนที่ฉีดยามาว่าดีขึ้นก็เลยเปิดได้ยังไงบนเวทีวันนี้จังหวะไหนเลยที่ทำให้เกมมันเปลี่ยนเลยก็ไม่ได้หมัดครับหมัดฟุตครับเราได้หมัดจังหวะนั้นนี่เราตั้งใจไว้เราก็เตรียมหมัดมาครับแต่ว่าโอกาสต่อยน้อยครับเพราะว่าเข้าต่อยยากแต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะได้จังหวะพอดีครับได้จังหวะพอดีก่อนยกที่สี่ด้วยอีกแค่ไม่กี่วินาทีใช่ครับนักอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้เราอาชีพในเวทีไม่มีครับแต่ว่ามีกดของพี่โกตีเหมือนกันพี่โกตีใช่ครับเตรียมร้อยใช่ครับอาชีพ100,000 บาทครับยังไงเกมเวทีเราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจเด่นๆครับก็ต่อยกลางวันด้วยครับไม่ได้ต่อยกลางวันนานครับก็ต้องโหดกว่านี้ต้องเอามาหิดกว่านี้ครับจะยังน้อยไปหน่อยครับเพราะว่ากลางวันเหนื่อยน้ำหนักนี้เป็นไงครับก็129ยังทำได้พอดีวันนี้คนทีมงานมากันเต็มค่ายใช่ครับมาเชียร์เข้ามากี่คนได้เนาะ6-20ครับไม่นับไปวันนี้ก็ทักความสุขให้กับครับผมคนที่มาแล้วเนาะครับอ่ะมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์วันนี้ไหมก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกคณะด้วยครับไปหน้าจะตั้งใจพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับทุกคณะเรามีไปต่อยวัดบ้างไหมไปต่อยมาครั้งนึงน่าไฟหน้าก็น่าจะก็ได้กลับไปเพราะว่าไปที่แล้วนี่เราเจอใครครับเดินเกียงไกลครับผมเดินเกียงไกลทางการก็ทำได้แค่คะแนน2-1เสียงครับ2-1เสียงก็เบียดกันนะครับเบียดกันครับวันนั้นก็ถือว่าแรกสนุกเลยเป็นไงพูดถึงมวยไทย3ยกหน่อยแล้วก็นวมเล็กด้วยผมชอบ3ยกมากกว่าครับเพราะว่ามันเร็วครับแล้วใส่กันเลยตั้งแต่ยกแรกครับต้องรอยกเลย2ยังติดชื่อมือ5ยกไม่ค่อยชอบครับแล้วเราเป็นมวยสไตล์บู๊เลยครับใส่บู๊เลยครับแล้วนวมเล็กเป็นไงมั่งเราโดนไปโอ้โหช้ำมั้ยไปเราก็โดนไม่เยอะครับแต่ว่าผมว่าผมทนได้ไม่มีปัญหาว่านวมเล็กอยู่ได้ครับโอเคครับก็จะได้ครั้งนี้นะครับครับ